คดีฆาตกรรมอำพรางนะครับเหยื่อก็คือน้องหญิงถูกตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าถูกฆ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปแจ้งตำรวจว่าเกิดอุบัติเหตุโดดลงมาเองรูปการณ์ตอนนี้เท่าที่เราประมวลข้อมูลได้อย่างที่เห็นในภาพจำลองนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบนี้มันเกิดอยู่บนรถแต่ทีนี้ถ้าเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้เท่าที่ปรากฏหลักฐานแวดล้อมนะครับเนี่ยครับผู้ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงสันนิษฐานก็คือถูกฆาตกรรมหรือไม่ตอนนี้ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ก็มีก็คือบาดแผลกะโหลกลักษณะของการเสียชีวิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณศรีวราไปได้จากแพทย์มาเพิ่มเติมแล้วตอนนี้อีกอันนึงที่พบก็คือค้อนพบในรถเทลเลอร์ที่เกิดเหตุนะครับนี่มีค้อนอันนี้อยู่ด้วยแล้วค้อนนี้เป็นสิ่งที่ถูกใช้ฆาตกรรมหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้แต่กะโหลกเนี่ยมันมีลักษณะบุบไปเหมือนโดนอะไรสักอย่างทุบมันจะแค่ตกลงไปได้ยังไงถ้ากะโหลกเป็นแบบนั้นอะเพราะฉะนั้น1ฆาตกรรมหรือไม่2ค้อนนั้นน่ะเป็นวัตถุที่ใช้ในการฆาตกรรมหรือไม่ค่ะแล้วฆาตกรล่ะทีนี้ฆาตกรคือใครถ้ามันเป็นการฆาตกรรมที่แน่ๆคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องหญิงก็คือคนที่ขับรถเทลเลอร์นั่นแหละนายออฟค่ะล่าสุดวันนี้ครับที่กองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปพร้อมกับพ่อของน้องหญิงนายสุบินยาวิราชครับไปติดตามเรื่องนี้ครับพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับกับนายออฟนายสุรพลดาราคำข้อหาอะไรไปฟังคุณอัจฉริยะครับข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาที่แจ้งออฟคนเดียวคือในคดีอาญาเนี่ยคนที่ทำผิดต้องเป็นคนเดียวเพราะออฟที่อยู่กับน้องก็คนเดียวส่วนหญิงเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนในคดีกักขังนงเหนียวเป็ดโทษครับเป็ดเนี่ยเป็ดกับท็อปอ่ะจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับกักขังนงเหนียวทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายคุณอัจฉริยะยังบอกด้วยนะครับในท็อปตอนนี้หนีไปแล้วนะครับในท็อปตอนนี้หนีไปแล้วคนที่สนับสนุนเนี่ยแล้วคงจะมีการออกขอออกหมายจับต่อแล้วตอนนี้ยังไม่พบกางเกงชั้นในของผู้ตายตำรวจภาคหนึ่งจะนำทีมกู้ภัยไปปูพรมหาเพิ่มเติมซึ่งตอนบ่ายก็ไปเดี๋ยวเราจะประมวลภาพให้ดูนะครับแล้วนอกจากนี้การแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ทีนี้อาจจะมีแต่ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนแล้วลักษณะนี้มีพฤติกรรมล่อลวงเพื่อนสนิทมาอาจจะเข้าข่ายค้ามนุษย์อีกด้วยคุณอัจฉริยะยังให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยนะว่าล่าสุดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค้อนที่ถูกตั้งปมว่าเป็นอาวุธสังหารหรือไม่นั้นไม่ทราบว่ามีคราบเลือดหรือไม่อันนี้ต้องดูตามหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แล้วต้องรอผลการตรวจ DNA จากกองพิสูจน์หลักฐานก็คือค้อนอันนี้นะครับที่พบในรถต้องไปดูว่ามันมี DNA อยู่ไหม DNA ของใครทีนี้ของออฟไหมมีของผู้ตายไหมมีคราบเลือดอะไรไหมนี่คือสิ่งที่ต้องไปดูทีนี้นะครับแล้วคุณอัจฉริยะยังแย้มว่าเรามีหลักฐานมีคนจ้างให้ตำรวจไม่ทำคดีนี้เป็นเงิน 300,000 บาทอันนี้เป็นการพูดครั้งแรกนะครับ 300,000 บาทเพื่อให้ตำรวจไม่ทำคดีนี้แต่ตอนนี้ขอไม่เอ่ยว่าใครแล้วไม่ใช่เงินที่เป็ดยื่นประกันตัวแน่นอนแล้วจะดำเนินคดีต่อผู้กำกับสภ.บางปะอินด้วยตนเองค่ะโอ้นี่คุณอัจฉริยะพูดเลยวันนี้ส่วนคุณพ่อของผู้เสียชีวิตครับคุณสุบินไปฟังความรู้สึกของคุณสุบินวันนี้ฮะก็รู้สึกว่าก็ดีครับก็คือพึงพอใจกับข้อหานี่ครับเพราะว่าที่ผมตั้งใจไว้แล้วคือแบบตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่คดีแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับคิดว่าเป็นข้อหาที่เหมาะสมหรือยังคะหรือว่ายังมีข้อหาอื่นที่เราอยากจะแจ้งความเพิ่มอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคือผมต้องการให้แบบว่าให้เข้ามาคือจับตัวเขาให้ได้ก่อนนะครับก็รู้สึกได้ความธรรมมากครับพึงพอใจมากครับแนวโน้มหลังจากพ่อจะดำเนินการยังไงต่อไปครับดำเนินการยังไงต่อไปที่แล้วยังศพอ๋อก็ถ้าเกิดคดีคลี่คลายได้ถึงขนาดไหนก็จะทำพิธีงานศพน้องให้เผาครับ
นี่คือคุณพ่อนะครับส่วนวันนี้ครับทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมอุทยานรวมใจหน่วยกู้ภัยอุทยานหน่วยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จำนวนกว่าร้อยนายครับวันนี้ปูพรมกันลงพื้นที่ตรงจุดบริเวณทางคู่ขนานและสะพานกลับรถกม.ที่13ฝั่งขาเข้าตรงจุดที่คาดว่าเป็นที่เกิดเหตุนะครับไปหาอะไรครับลงพื้นที่ครั้งนี้ตามคำสั่งของพลตรีเอกศิวราหาหลักฐานเพิ่มเติมโดย2จุดจุดที่1คือจุดที่ GPS ที่ติดตั้งอยู่รถเทลเลอร์เนี่ยจับได้ว่าในออฟจอดปัสสาวะครับที่อ้างว่าจอดปัสสาวะนะครับจากนั้นห่างไป300เมตร GPS จับสัญญาณได้ว่ารถเทลเลอร์จอดจุดที่2และตรงนั้นมันมีร่องน้ำอยู่แล้วมีหญ้าปกคลุมก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปูพรมเดินเลย2ฝั่งนะครับมีหญ้าปกคลุมดูซิมีอะไรมีการทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้ไหมอาวุธมีไหมนะครับกว่า2ชั่วโมงพบวัตถุท่อนไม้ก็เก็บมาก่อนยังไม่ยืนยันว่าเป็นอาวุธอะไรหรือไม่แต่เก็บมาก่อนเพราะมันต้องสงสัยแล้วก็มีการค้นหาทั้งบนบกในน้ำนะครับก็จะพิจารณาหากันต่อไปเพื่อให้มันได้หลักฐานเยอะที่สุดพลตำรวจเอกศิวรารังสิภาเมืองกุลรองผบตรวันนี้ไปร่วมประชุมชุดสืบสวนครับติดตามคดีนี้แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเปิดเผยครับว่าคดีนี้ได้บูรณาการเจ้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องสั่งการไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า50ข้อให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จก่อนฝาก2หรือไม่เกิน21สิงหาคมนี้แล้วล่าสุดได้เปิดเผยว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสุรพลหรือนายออฟครับฆาตกรรมนี่คือแจ้งแล้วหรือว่ายังไงก็วันนี้จะไปแจ้งฮะกับคุณออฟครับใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเรามีหลักฐานก็มีพยานหลักฐานฟังได้ว่าครับนะฮะนั่นคือจริงจริงหรือว่าอันนี้ตอบไม่ได้นะฮะก็วันนี้สั่งการแล้วให้ไปแจ้งข้อหาฆาตกรรมพยานหลักฐานที่แจ้งฆาตกรรมได้นี่เป็นนิติตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้นะฮะแต่มีพยานหลักฐานฟังได้ว่าเนี่ยท่านก็ดูนี่ฮะมีทุกหน่วยมาอยู่นะฮะมีทั้งพยานแล้วก็หลักฐานมีฮะพยานก็มี3อย่างเอกสารวัตถุบุคคลนะฮะนะมันก็มีฟังได้ว่าแล้วนะฮะมีการวางแผนเป็นกระบวนการก่อนเหตุไหมคะหรือว่าอันนี้ไม่ขอตอบไม่ขอตอบการแจ้งข้อหานี่คือแจ้งกับนายออฟคนเดียวใช่ไหมใช่ฮะตอนนี้พยานหลักฐานเป็นอย่างนั้นข้อหานี่หนักเลยนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วนักข่าวก็สงสัยว่าเอาแล้วเป็ดล่ะเพื่อนของผู้ตายเพื่อนของน้องหญิงแล้วท็อปล่ะผู้ชายอีกคนนึงนะครับล่าสุดจะมีการแจ้งข้อหาด้วยไหมวางแผนร่วมกันไหมอันนี้ยังไม่ขอตอบพยานหลักฐานซัดทอดถึงหรือไม่เป็นเรื่องในสำนวนตอนนี้ที่แน่ๆคือนายออฟคนเดียวก่อนข้อหานี้ก็คือข้อหาฆาตกรรมพูดง่ายๆยืนยันว่าพนักงานสอบสวนมีพยานแวดล้อมพยานหลักฐานแล้วก็มีหลักในการพิจารณาเรื่องนี้ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือพิจารณาครับยืนยันได้ฮะวันนี้จะไปแจ้งข้อหาผู้ชายอ่ะก็การแจ้งข้อหาฆาตกรรมเนี่ยมันสืบเนื่องจากการที่ท่านลงไปดูคดีหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะมีพิจารณาการตั้งไหมผมไม่เข้าใจคำถามความหมายก็คือว่าการตั้งข้อหาฆาตกรรมกับผู้ต้องหาเนี่ยมันจะตั้งก็ต่อเมื่อท่านลงไปดูคดีแล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ตั้งทั้งที่หลักฐานมันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมหมอมันหลักฐานมันยังไม่มีอะไรเป็นทางการมาสักอย่างเดียวนะฮะผลตัวเป็นทางการก็ยังไม่ออกก็อย่างที่เรียนนะไม่ว่าจะเป็นของนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือพอถอนะตอนนี้อาศัยแต่พยานแวดล้อมนะฮะกับ GPS นะครับแล้วการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพนักงานสอบสวนทุกฝ่ายนอกจากนี้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยที่รออยู่เนี่ยจะดูร่องรอยด้วยเรื่องของการล่วงละเมิดร่องรอยเรื่องของการถูกกระแทกด้วยของแข็งนะครับยืนยันให้ความเป็นธรรมแก่ญาติของผู้ตายได้แน่นอนเรื่องนี้รายงานผลการตรวจนิติเวชพบรอยถูกตีเป็นรอยยุบอันเนี้ยมันถูกอาจจะถูกตีด้วยค้อนแล้วก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงการฆาตกรรมไหมรองผบตร.บอกแต่เพียงว่าผู้ตายคงไม่สามารถทำให้เกิดรอยนี้ได้ด้วยตัวเองส่วนพยานแวดล้อมอันนี้ก็ชัดว่าผู้ตายอยู่กับอ๊อฟแล้วเสียชีวิตตอนอยู่ด้วยกันรายละเอียดมากกว่านี้ยังไม่ขอเปิดเผยที่แน่ๆคือผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตายเองแน่นอนในรองผบตร.พยายามจะบอกนะครับส่วนประเด็นอื่นๆทีนี้ร่างของน้องหญิง
ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการส่งมาชันสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะต้องส่งมาหรือไม่เรื่องนี้ปกติการตรวจสอบก็จะไม่ตรวจซ้ำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรอผลการตรวจประเด็นอื่นๆจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจการล่วงละเมิดทางเพศรอยบาดแผลรอหลังจากนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนที่คุณอัจฉริยะบอกว่ามีตำรวจถูกเสนอสินบนหรือรับสินบน 300,000 เนี่ยนะครับคุณศิวราบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้แต่มอบหมายให้ตำรวจที่ปทุมแล้วก็อยุธยาไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วส่วนการสั่งย้ายไปก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้าราชการตำรวจอันนี้ชัดเจนย้าย3โรงพัก10นายตั้งแต่พันตำรวจจนถึงร้อยตำรวจอีกคนนึงที่เปิดเผยครับรองผู้บังคับการปคม.พันตำรวจเอกมานะกรีบสัตบุตรประเด็นเรื่องมีคดีค้ามนุษย์ไหมเรื่องนี้มันจะขยายปมไปสู่เรื่องค้ามนุษย์ไหมไปฟังคำตอบครับตอนนี้ก็ทราบจากข่าวนะครับก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบนะว่าประเด็นนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับเจนณเวลานี้อายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็การดำเนินการเหมือนที่เรียนไปสักครู่ครับผมไม่ตัดประเด็นนี้แน่นอนครับส่วนไม่ตัดประเด็นนี้หมายถึงว่าจะตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมาอีกหนึ่งชุดในการสืบคดีคุณเจนใช่ไหมอ๋อก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบในธุรกิจของปคม.ตั้งแต่28-29เป็นต้นมานะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของทางพื้นที่กับทางโรงพยาบาลเหมือนกันเราก็คงจะดูในประเด็นที่เกี่ยวกับทางเพศแล้วก็จะนำไปสู่การค้ามนุษย์นะครับว่าเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ1ข้อหาฆาตกรรม อันนี้แน่นอนส่วนจะผิดหรือไม่ผิดนี่ต้องไปพิสูจน์กันนะฮะส่วนจะค้ามนุษย์หรือไม่มีการล่อลวงมาให้เชือดในทางการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง